เคครับเรามาถึงกันแล้วระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากจากห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็จริงๆทางเข้ามาเป็นคอนกรีตนะครับแต่ว่ามาถึงหางเขื่อนหรือมาถึงท่าเรือมันก็จะเป็นทางประมาณนี้นะครับแต่ว่าวิวข้างหน้าสวยมากเป็นสถานที่เหมาะที่จะจัดแอคทิวิตี้มากฝั่งนี้มั่งโอเครับประกันความสวยครับคือถ้าใครจะมานี่ต้องมาครับต้องมาให้ได้ถ้าผ่านมาอุทัยครับเอครับบรรยากาศก็ของท่าเรือก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมคือนอกจากจะเป็นท่าเรือแล้วก็ยังมีร้านอาหารนะครับข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารมีร้านอาหารมีห้องน้ำนะครับสะดวกครับคือถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาลองนะครับก็ถือว่าที่นี่ก็ถือว่าวิวดีครับบรรยากาศดีมากแล้วก็เปิดให้กางเต็นท์นะครับกางเต็นท์นอนได้นะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวนี่บรรยากาศรับรองได้ว่าสวยมากครับยิ่งล่องเรือตอนเช้านะครับวิวของภูเขานะครับแล้วก็ไอหมอกเรื่อยๆที่อยู่บนผิวน้ำบวกกับนกที่หลายชนิดมากผมเคยมาช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็เคยล่องตอนเช้าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับประทับใจมากครับที่นี่ก็มาได้ครับใครสนใจที่จะมานะครับเนี่ยข้างหลังตรงนี้ก็จะมีกระท่อมนะครับกระท่อมแยกนะครับนี่ครับเป็น private มากแล้วก็ซื้อของก็เอาไปกินได้ตรงนี้ครับผมวิวดีมากครับอ๋ออันนั้นแสงเทพแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็น่าจะกำลังจะลงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์ของเราให้ดีเตรียมถุงซิปกันฝนอะไรพวกนี้กันอุปกรณ์ของเรานะครับลำพังตัวเราเปียกไม่เป็นไรแต่ว่าอุปกรณ์ก็ดูแลเขาหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมรอเรือนะครับเมื่อกี้โทรหาพี่ท็อปแล้วเดี๋ยวพี่เขาจัดการให้เดี๋ยวคนเรือกำลังจะมาครับผมยังไม่ทันจะได้ลงเรือครับพี่เขามาบอกว่าพี่เขามีกล้องไบน็อกกล้องส่องทางไกลนะครับพี่เขาพอดีเจอช้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งไกลลิบเลยตัวเล็กๆครับอยู่นี่ตัวเล็กมองไประหว่างกระท่อมนี้ครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับถ้าฝนไม่ตกเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูทิศทางลมทิศทางฝนก่อนจริงๆฝนไม่กลัวลมอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมรอก่อนเพราะว่าฝั่งนั้นตกแล้วตรงหลืบเขาตรงนู้นทิวเขาตรงนู้นตกแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าตกหมดมันอาจจะมาไม่ถึงเราแล้วเราจะล่องตอนนี้มีช้างลงมาตัวหนึ่งแล้วมองจากมุมฝั่งนี้ก็เจอเมื่อวานพี่เขาบอกว่ามีวัวแดงใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้วัวแดงลงเป็นฝูงช้างเริ่มลงมาอีกแล้วครับพี่เขาบอกว่ามีช้างเพิ่มลงมามองจากนี้ก็เห็นครับว่าลงมาหลายตัวอยู่ประมาณ 2-3 ตัวก็เดี๋ยวเรารอเรือรอฝนรอลมถ้าทุกอย่างเป็นใจเราก็จะได้ถ่ายที่ใกล้ๆกว่านี้นะครับก็จะได้ภาพจริงโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายก่อนเก็บภาพไว้ก่อนครับลงมาหลายตัวแล้วครับอ๋อ3ตัวอารมณ์ดีด้วยกระพือหูใช่อ๋อโอเคได้ครับมันต้องมีอีกเส้นหนึ่งแน่เลยตัดยังโอเคครับโอเคแปลงร่างแล้วเดี๋ยวพี่เขาพาไปจริงๆเซฟตี้เฟิร์สครับปลอดภัยไว้ก่อนก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะจะได้ปลอดภัยเราโอเคไปกันเดี๋ยวเราลงเรือกันครับไปโอเคครับตอนนี้ก็เรากำลังจะออกเรือไปแล้ว ก็มีอยู่คนเดียวท่วนครับเราดูว่าเราจะได้อะไรบ้างฝนก็มีฟ้าแลบแต่ว่าฝนก็เริ่มหมดแล้วมาถึงเราน่าจะไม่เยอะหรืออาจจะไปที่ทางอื่นครับอากาศก็กำลังดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวอะไรเลยก็เย็นลมเย็นครับโอเคไปก็เดี๋ยวนะพี่เขาถามน่าจะใช่พี่กวางเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีสัตว์อยู่นะครับน่าจะเป็นกวางแต่ว่ามันตัวเล็กช้างหนึ่งตัวครับช้างอยู่ในลูกอ๋อแล้วก็มีช้างอันนี้เข้ามาใกล้อยู่ในแหลม3ตัวนะครับโอเคโอ้ช้างกำลังเล่นน้ำเลยครับมีช้างงาด้วยตัวหนึ่งกำลังอารมณ์ดีครับเพราะว่าเขาก็พือหูอยู่โบกหูโบกหางอยู่โขงนี้มีอยู่5ตัวครับก็น่าจะเย็นใช้ได้อยู่แต่ว่าบนฝั่งมีอีกน่าจะละองละมั่งแหละแต่พอช้างเข้ามาใกล้เขาก็เดินขึ้นไปในป่าตอนนี้ก็เอาช้างไว้ก่อนครับสวยงามมากคือเขาบอกว่าอากาศแบบนี้น่าจะมีวัวแดงนะใช่ไหมพี่วัวแดงเข้าไปดูข้างในครับวัวแดงชอบลงแบบนี้คือถ้าใครสนใจจะมาเช่าเรือนะครับก็จะมี2รอบใช่ไหมพี่รอบใหญ่กับรอบเล็กเนาะรอบสั้นนี่350รอบกว้างรอบยาวนี่650ไม่แพงครับสำหรับผมถือว่าไม่แพงเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราได้ชมเนี่ยคือคุ้มค่ามากนะครับมันหาชมได้ยากครับถ้าผ่านไปผ่านมาก็ลองดูครับลองมาสัมผัสดูโอเคเดี๋ยวผมถ่ายช้างแล้วก็ให้พี่เขาเข้าไปข้างในลองไปลุ้นว่าเราจะได้วัวแดงหรือเปล่านะครับโอเคไปกันต่อครับผมก็เรามาที่แหลมอะไรนะพี่โอ่งยายเหลามาเจอดูจากระยะไกลก็ใช่แม่เนื้อสายก็เก่งไม่เก่งก็ลงละมั่งมีอยู่ประมาณมีอยู่ 3-4 ตัวเท่าที่เห็นมาบึงควายช้างเราเจอที่บึงควายนะครับจริงๆสัตว์ผู้ล่าก็น่าจะตามมากินแถวนี้แหละแต่ว่ากลางวันน่าจะยากหน่อยนะพี่เนาะออกกลางคืนส่วนใหญ่ต้องออกกลางคืนครับแมวใหญ่ส่วนใหญ่ออกกลางคืนแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ถึงนั่นไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเหมือนถ้าใครเคยเลี้ยงวัวครับเหมือนวัวบ้านครับตอนกลางวันก็หากินเคี้ยวเอื้องไปตอนเย็นก็มากินน้ำนี่คือสิ่งสำคัญเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก่อนว่าเราวัวแดงจะลงหรือเปล่าหรือว่าลงเขาลงแล้วเขากลับเข้าป่าไปแล้วบรรยากาศกำลังดีนะพี่ไม่ร้อนมากเนาะครับผมมีตอนที่เรามามี5ครับตอนนี้มีลงมาเพิ่มอีก2ก็คิดว่าน่าจะมาเพิ่มเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวมาเพิ่มลงมาอีกตัวหนึ่งจริงๆผมว่าอยู่ในชายป่าน่าจะมีเยอะแต่ว่ารอเวลาลงแค่นั้นเองครับจ ริงๆถ้าเราจะปักหลักอยู่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าจริงเราอยากไปซื้อวัดดวงกับที่อื่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไม้วัวแดงต่อครับก็เรามาเจอช้างอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีโขงแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีน่าจะเป็นละมั่งพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นละมั่งจริงสายตาผมก็ไม่ดีละแต่ว่าน่าจะเป็นละมั่งเพราะว่าทุ่งนี้ผมเคยเจอละมั่งบ่อยครับเดินคู่กันก็ได้มาภาพสองภาพที่เขาร่วมเฟรมเดียวกันจริงอยากถ่ายวิดีโอให้ดูนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งมาก็เลยได้แค่ภาพนิ่งแต่ก็ประมาณนี้ครับได้ภาพก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็คุณผู้ชมก็ดูภาพนิ่งไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพอีกสักแป๊บหนึ่งว่าอันนี้เขาเดินออกจากต้นไมยราบยักษ์ละก็เห็นเป็นตัวโทนๆเลยโอเคจริงๆวัวแดงไม่ออก สงสัยออกไปแล้วแหละแต่ว่าน่าจะกลับไปแล้วเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างครึ้มอยู่พอสมควรตอนนี้เราก็มาเจอช้างโขงในเฟรมอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าข้างหน้าผมมันใหญ่มาก คิดว่าน่าจะ 3-4 ตัว4 ตัวเราเจอที่บริเวณที่เรียกว่าหนองกระดีนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันพี่เขาบอกจริงถ่ายภาพสวยครับว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นภูเขาทิวภูเขาพอดีก็เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไปให้ดูแล้วก็มีวิดีโอด้วยนิดหน่อยก็ช่วงนี้แสงกำลังดีถ้ามีแสงทะลุเมฆก็น่าจะสวยโอเคเดี๋ยวผมจะดูอีกสักแป๊บนะครับผมเดี๋ยวค่อยมุกรีแลกซ์มากไม่ได้สนใจคนเลยพี่เขาตาดีมากนอกจากไอ้โขงนี่4 ตัวเนี่ยก็ยังมีอีก2 ตัวอยู่ริมป่านู้นไกลๆ3 ตัวเห็นแต่หลังเพราะว่ามันอยู่ในป่าไมยราบยักษ์จริงๆถ้าป่าไม่มีป่าไมยราบยักษ์เราอาจจะเห็นหลายอย่างก็ได้นอกจากช้างอาจจะมีพวกละองละมั่งที่ศูนย์พ่อเลี้ยงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยครับก็สวยครับเรียกว่าถ้ามาเนี่ยก็คือได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นสัตว์ป่าด้วยก็ถือว่าคุ้มครับอากาศก็เย็นกำลังดีครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อเก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดนะครับไหนๆก็เราก็มาแล้วครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจในการล่องเรือชมสัตว์นะครับก็เราได้เจอช้างหลายโขงด้วยครับหลายจุดครับโขงนึงก็ 3-4 ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็มีละองละมั่งแล้วก็ที่เขาบอกว่ามีเนื้อสายด้วยก็จริงๆเราเจอหลายจุดครับแล้วก็ปกติวัวแดงจะลงแต่ว่าวันนี้ไม่ลงก็ถือว่าเป็นโชคไม่ดีของเราไปนะครับแล้วก็เสร็จจากนี่แล้วผมไปพักที่รีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันกลับไปชาร์จแบตกล้องกลับไปทำความสะอาดอาบน้ำอะไรพวกนี้ครับก็วันนี้ขอพักสบายหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกันต่อนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวแพนก็น่าจะเข้าไปที่หอสองสัตว์โขงช้างเผือกนะครับหรือหอนกยูงนะครับทั้งวันจะซื้อเวลาครับใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นั่นดูว่าเราจะ มีโชคหรือเปล่ามีดวงหรือเปล่าครับก็ไปดูกันตรงนี้ติดตามตรงนี้ครับสวัสดีครับเช้านี้เป็นเช้าวันที่2ของทริปห้วยขาแข้งนะครับเมื่อวานเราได้ไปล่องเรือนะครับล่องเรือที่อ่างเก็บน้ำทับเสลานะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ชุมชนเขาดูแลอยู่แล้วเราก็ไปใช้บริการล่องเมื่อวานเราก็ได้ช้างเยอะมากออกเป็นโขงจุดละโขงละ3 ตัว 4 ตัวอย่างเงี้ยครับหรือบางจุดก็เจอแค่ตัวเดียวก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เจอวัวแดงเพราะว่าปกติพี่เขาบอกว่าแถวนั้นนะวัวแดงลงไปกินน้ำเหมือนกันแต่ครั้งนี้เราไม่เจอวันนี้ผมก็เลยจะลองเข้าไปที่หอส่องสัตว์ที่ร้านนกยูงหอนกยูงครับหรือโป่งช้างเผือกจะใช้เวลาที่นั่นทั้งวันซื้อเวลาเอาเวลาทั้งหมดของวันนี้ไปไว้ที่หอส่องสัตว์เพราะว่าผมเข้ามาส่วนมากผมจะเข้าช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายมันจะมีแค่วัวแดงกับพวกเข่งกวางอะไรพวกนี้ลงครับแต่ถ้าไปนั่งทั้งวันก็อาจจะมีโอกาสได้สัตว์อื่นบ้างนะครับคราวนี้นอกจากหอส่องสัตว์แล้วนะครับที่นี่ให้บริการอะไรบ้างแล้วก็จุดท่องเที่ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนำคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือตั้งแต่จุดจำหน่ายตั๋วนะก็คือด่านเก็บเงินตรงข้างหน้าครับก็จะมีหอนิทรรศการนะครับมีอาคารนิทรรศการตรงนั้นก็สามารถเข้าไปชมนะครับหรือว่าไปศึกษาหาความรู้ได้ครับก็มีทั้งภาพถ่ายมีทั้งหนังสือแล้วก็มีจุดขายของที่ระลึกส่วนข้างหลังของอาคารนิทรรศการก็จะมีลำน้ำมีลำธารค่อนข้างใหญ่จุดนี้ก็จะไหลมาจากหอส่องสัตว์จริงๆก็มีโอกาสเจอสัตว์ได้เหมือนกันครับหลังจากที่ซื้อตั๋วเสร็จก็ขับเข้ามาเรื่อยๆจะเจอถนนลาดยางอยู่ประมาณ50เมตรพอสิ้นสุดทางลาดยางผมอยากให้สังเกตที่ขวามือครับจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเนี่ยผมเคยเข้ามาแล้วเคยเจอวัวแดงออกมากินหญ้าตอนเช้าเลยครับเป็นฝูงหนึ่งก็หลายตัวแล้วก็เราก็มีโอกาสเจอครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นผมกลับออกไปผมก็เคยเจอเขาเดินข้ามถนนตรงนั้นนะครับน่าจะมาจากฝั่งหอส่องสัตว์แล้วก็จะไปกินหญ้าหรืออาจจะไปใช้เป็นที่นอนก็ได้นะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆครับถนนก็จะเป็นถนนลูกรังซึ่งที่นี่อย่างที่บอกครับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าคงสภาพธรรมชาติได้มากที่สุดเท่าไหร่มนุษย์ไปรบกวนได้น้อยเท่าไหร่ก็ถือว่าดีต่อธรรมชาติครับดีต่อสัตว์ป่าอะไรแบบนี้แต่ว่าก็มีถนนพอให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ทำงานในป่าสามารถใช้สัญจรได้ก็ถือว่าโอเคครับป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าเต็งรังซะส่วนมากถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะมองทะลุได้ค่อนข้างไกลไม่เหมือนป่าเขาใหญ่แกงกระจานอะไรแบบนี้ไม่เหมือนครับสภาพมันก็จะแตกต่างกันแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกคุ้นเคยเพราะว่าป่าแถวบ้านผมก็ลักษณะแบบนี้เลยครับยิ่งเป็นช่วงหน้านี้ครับผมจะยิ่งรู้สึกว่าผมคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้มากเพราะว่าวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับอย่างคนอีสานหลายๆท่านนะครับถ้าเจอป่าสภาพแบบนี้มันคือที่เรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านครับอย่างเช่นการเข้าไปหาอาหารหาแย้หาอึ่งยิ่งช่วงนี้ครับถ้าเป็นน้ำขังอึ่งก็จะออกมาเพื่อที่จะวางไข่แต่ว่านั่นมันคือวิถีชีวิตของคนอีสานเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการกินการหาอาหารแบบนั้นมันก็ค่อยๆจางหายไปเพราะว่าเราพัฒนาระบบการบริโภคมากขึ้นนะครับเด็กยุคใหม่ก็เริ่มห่างหายจากการล่ากันอะไรแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าข้างในล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าล่าก็คือถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าจะมีบ้างอย่างการเก็บเห็ดอะไรของชาวบ้านเนี่ยอยู่โซนนอกๆอันนั้นทำได้แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้รู้สึกว่าป่ามีประโยชน์กับชุมชนมีประโยชน์กับชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับก็ทำมาหากินได้แล้วก็จะเกิดการหวงแหนเกิดการอนุรักษ์เกิดการรักษาป่าก็จะยังคงอยู่กับเราครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าป่าให้อะไรเรามากกว่าที่คิดให้เรามีกินมีใช้ชาวบ้านก็จะได้หวงแหนแล้วก็ขับมาเรื่อยๆครับมันก็จะแบ่งเป็นกิโลเมตรที่1ก็จะมีหลักกิโลเมตรบอกชัดเจนคล้ายๆกับแก่งกระจานอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะระบุหรือว่าให้ข้อมูลเพื่อนให้ข้อมูลคนอื่นที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยได้ไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะว่าป่าพื้นนี้กว้างใหญ่ครับการที่สัตว์จะเดินผ่านกิโลเมตรที่เท่าไหร่อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถระบุได้เลยนะครับแต่จะระบุได้คร่าวๆก็อย่างเช่นว่าเราเข้ามาแล้วเราเจอประจำอย่างที่กิโลเมตรที่13อันนี้เจอประจำของผมนี่โดยส่วนตัวเจอประจำก็คือนกคอขวานใหญ่สีดำอันนี้ผมเจอประจำคู่หนึ่งแต่ว่าถ่ายไม่ค่อยทันเพราะว่าเขาเร็วมากแล้วก็ที่กิโลเมตรที่13เหมือนกันก็จะมีเหยี่ยวแมลงปอซึ่งเป็นเหยี่ยวที่ตัวเล็กชนิดหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางครับแม้ว่าเราจะระบุไม่ได้แต่ว่านกเนี่ยเท่าที่ขับดูนะครับขับไปช้าๆครับเจอหลากหลายชนิดมากโดยเฉพาะตระกูลนกหัวขวานเนี่ยเจอแทบจะครบทุกชนิดนะครับสำหรับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนกหัวขวานเขียวตะโพกแดงนกหัวขวาน3 นิ้ว4 นิ้วหลังทองอะไรพวกนี้แล้วก็นกตะขาบทุ่งตะขาบทุ่งนี่เจอเป็นว่าเล่นครับแต่นกตะขาบทุ่งอย่างที่นักถ่ายนกรู้ๆกันมันก็คือนกทั่วไปที่หาที่เจอได้ทั่วไปข้างนอกก็เจออะไรเงี้ยครับแล้วก็เหยี่ยวตระกูลเหยี่ยวเนี่ยผมเจอบ่อยก็คือเหยี่ยวลุงแล้วก็เหยี่ยวต่างสีเนี่ยผมจะเจอตรงข้ามทางเข้าหอส่องสัตว์อันนั้นผมเจอประจำแล้วก็เข้าไปข้างในก็เจอเหยี่ยวต่างสีเหมือนกันเข้ามาผมก็เจอบ่อยครับเหยี่ยวพึ่งเหยี่ยวต่างสี เหยี่ยวขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งพวกนกอพยพเนี่ยก็เจอได้หลากหลายชนิดมากที่นี่ในส่วนของถ้าใครคาดหวังว่าขับเข้ามาแล้วจะได้เจอเสือเดินผ่านถนนหรือว่าเจอสัตว์เดินผ่านถนนเนี่ยอย่างที่บอกครับกับธรรมชาติเนี่ยเราต้องใช้ดวงอย่างเดียวเสือเนี่ยจริงๆมันเป็นป่าที่มีเสือเยอะเป็นบ้านของสัตว์ป่าเป็นบ้านของเสือเลยก็ว่าได้ครับสำหรับที่นี่แต่ว่าการพบเจอมีโอกาสค่อนข้างน้อยเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อวานก็คือเสือที่นี่จะเป็นเสือวิจัยการพบเจอเสือที่ใกล้ชุมชนเนี่ยนักวิจัยก็จะรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเสือเองแล้วก็เซฟนักท่องเที่ยวเองบางทีก็จะอาจจะปิดหอเพื่อให้เสือได้มีพฤติกรรมเป็นของเขาเองนะครับโดยที่ไม่มีคนไม่มีมนุษย์เข้าไปแทรกแซงแล้วก็การพบเจอได้ยากอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเสือมันเดินเป็นวงรอบครับบางทีเรามาไม่เจอวงรอบที่เขาเดินผ่านก็มีหรือถ้าใครมาแล้วเจอก็อาจจะคาดกันแค่ไม่กี่นาทีแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับใครที่มาแล้วเจอสัตว์เดินข้ามเจอเสือโคร่งเสือดาวอะไรพวกนี้ถือว่าโชคดีมากๆครับอย่างคราวที่แล้วก็มีล้มวัวแดงนะครับที่หอส่องสัตว์แต่ว่าผมได้ข่าวแต่ผมมาไม่ทันเพราะว่าติดภารกิจก็เขาก็กินอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็หายไปคนที่มาก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้ภาพไปเป็นเสือครัว 3-4 ตัวประมาณนั้นครับเสือแม่ลูกแล้วก็จริงๆแล้วโดยความชอบส่วนตัวก็คือผมชอบสภาพป่าแบบนี้ครับเป็นป่าที่ผมคุ้นเคยเป็นป่าที่ผมรู้สึกทั้งมีความหวังแล้วก็เสียดายในความรู้สึกเดียวกันก็คือมันเหมือนป่าที่บ้านแต่ป่าที่บ้านผมเป็นป่าที่ไม่มีลมหายใจหมายความว่ามีแค่ป่าไม่มีสัตว์ป่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีแค่พวกนกพวกอะไรพวกนี้อันก็น่าเสียดายครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นหอส่องสัตว์ใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่หอส่องสัตว์เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมมาเป็นวันศุกร์วันธรรมดาน่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็เห็นแค่ลงทะเบียนมาไม่กี่คนก่อนหน้าผมส่วนวันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะแล้วก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองอาจจะมีทั้งมีความรู้มาบ้างนะครับในการขึ้นหอส่องสัตว์ในการพฤติกรรมในการนั่งรอสัตว์อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีความรู้มากแต่สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนก็มาอาจจะไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแล้วก็แนะนำเตือนเขาว่าอย่าเสียงดังอะไรพวกนี้เราก็แนะนำกันได้นะครับเราเลือกนักท่องเที่ยวไม่ได้แต่เราเลือกที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างขึ้นไปแล้วก็เงียบให้เขาให้เป็นตัวอย่างให้เขาหรือแนะนำเขาอะไรแบบนี้หรือถ้าเราแนะนำแล้วไม่มีผลอะไรเลยเราก็หลีกเลี่ยงโดยการมูฟออกมาเพราะว่ายิ่งเราไปออกกันมีเสียงดังเยอะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นการรบกวนสัตว์ป่าแล้วโอกาสในการกินน้ำโอกาสในการที่เขากระหายน้ำมาทั้งวันเนี่ยแทนที่เขาจะได้กินน้ำเขาก็มาเจอเสียงดังแบบนี้เขาก็ไม่ได้กินเขาก็กลับเข้าป่าเราก็ไม่ได้เห็นสัตว์ป่าก็ไม่ได้กินน้ำก็เสียประโยชน์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นฝากถึงการขึ้นหอส่องสัตว์นะครับก็เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ขยับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะขยับได้เวลาเราเข้าไปเราอาจจะไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่บริเวณริมน้ำหรือชายทุ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีสัตว์ป่านะครับบางทีสัตว์ป่าเขาอาจจะรอจังหวะเขาอาจจะซ่อนอยู่หลังป่าทึบอะไรแบบนี้เพื่อที่จะรอลงมานะครับเพราะว่าสัตว์ป่าเขาก็มีสัญชาตญาณในการรักษาความปลอดภัยของเขาเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งออกมาแล้วมาเจอเสียงดังมาเจอคนมาเจอการขยับของเราบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาระแวงทำให้เขาไม่ไว้ใจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะไม่ได้ลงมาให้เราเห็นเขาก็กลับเข้าป่าแล้วเขาก็ไม่ได้กินน้ำอันนั้นคือประเด็นหลักคือเขาไม่ได้กินน้ำประมาณนั้นครับส่วนเราไม่ได้ภาพนี่ไม่เป็นไรแต่ขอให้สัตว์ป่าได้กินน้ำนะครับเพราะว่าเรามาในบ้านของเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เขาได้มีพฤติกรรมของเขาเองอย่างอิสระโดยที่ไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราเป็นเพียงผู้สังเกตการครับเราอย่าไปจัดการข้างในจะไปจัดการให้ธรรมชาติเรามาแค่สังเกตการเท่านั้นมาดูนะครับแล้วก็เก็บบันทึกภาพเก็บบันทึกความทรงจำดีๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่หอครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเวลาหมดจริงๆการเข้าหอก็คือเราต้องเข้าไปที่ถึงที่ทำการนะครับแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าใครไม่เคยมาเจ้าหน้าที่ก็จะวอให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูอยู่นะครับเปิดให้แล้วก็แนะนำว่าขึ้นหอยังไงพาไปหอยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดจำหน่ายตั๋วก็แจ้งความจำนงตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็ขึ้นหอส่องสัตว์ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเข้าไปที่ทำการก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็กลับออกมาที่ประมาณกม3กม4ประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นหอส่องสัตว์นะครับจะใช้เวลาอยู่ข้างบนทั้งวันแต่ก่อนที่จะไปครับก็ผมเห็นสังเกตเห็นทางน้ำไหลแล้วก็มีน้ำขังอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำทั้งที่ฝนเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีก็เลยนึกอยากจะเล่าอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับหลายคนนะครับก็สงสัยว่าป่าเต็งรังคืออะไรทำไมมันถึงแห้งแล้งไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรเลยในหน้าแล้งนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังจริงๆเล่าเท่าที่รู้นะครับเท่าที่ศึกษามาผิดถูกประการใดก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับมาดีเบตมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้ครับคือดินที่นี่นะครับผมว่าดินมีส่วนสำคัญในการกำหนดชนิดของป่านะครับก็คือดินที่นี่นะครับจะเป็นเนี่ยครับเป็นดินทรายเป็นดินล้วนปนทรายบางที่บางจุดก็เป็นดินทรายล้วนๆเลยนะครับซึ่ง คุณสมบัติของดินทรายก็คือมันเป็นดินที่มีเม็ดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นในหน้าฝนนะครับการเก็บน้ำของดินทรายจะเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อให้ฝนตกหนักมาก็จะซึมลงไปชั้นใต้ดินลึกได้ง่ายหรือไหลลงไปรวมกันที่ลำธารได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าฝนเนี่ยดินทรายจะเก็บน้ำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรชนิดของดินจึงเป็นการกำหนดชนิดของต้นไม้การเลือกต้นไม้เหมือนกันครับอย่างป่าเต็งรังเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะรักษาชีวิตตัวเองให้รอดพ้นในทุกฤดูกาลนะครับอย่างหน้าแล้งเนี่ยดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้เขาใช้ได้เพียงพอเขาก็จะมีวิธีการผัดใบการผัดใบของเขาก็เพื่อลดการคายน้ำออกจากตัวเองนะครับพอมีน้ำน้อยก็ไม่อยากให้น้ำมันระเหยออกไปหรือว่าคายออกไปนอกจากไม้เต็งไม้ลังอะไรพวกนี้ก็ยังมีไม้ชนิดอื่นที่เป็นไม้ผัดใบนะครับหรือว่าพืชล้มลุกอะไรพวกนี้ก็มีวิธีการเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกต้นปงต้นอะไรพวกนี้ครับหรือพืชหัวก็จะฝังตัวเองไว้ใต้ดินรอในฤดูฝนที่มีน้ำเพียงพอเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็ไม้เต็งลังด้วยความที่เขาผัดไปในหน้าแล้งนะครับพอมันแห้งแล้งใบไม้ที่ร่วงลงมาหรือว่าความแห้งของกิ่งของอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดไฟป่าได้นะครับทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากมนุษย์นะครับแต่ว่าปัจจุบันน่ะเกิดจากมนุษย์น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนมากนะครับถ้าเกิดจากธรรมชาติก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นมาแล้วนะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะมีวิธีการในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นไม้เต็งรังหรือไม้หลายๆชนิดก็จะมีเปลือกที่ค่อนข้างหนาเพื่อกันความร้อนนะครับแต่ว่าในระบบลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่บางทีเราเข้ามาเราอาจจะเห็นว่าลำต้นเนี่ยมีรอยไหม้มีรอยดำอะไรเงี้ยเราคิดว่าตายแต่จริงๆเขาไม่ได้ตายครับเพียงแต่ว่าข้างนอกอ่ะโดนไหม้แต่ข้างในเขายังสภาพดีอยู่นะครับแล้วก็รอในฤดูฝนถัดไปนะครับเขาก็จะแตกยอดอ่อนออกมาอย่างเหมือนวันนี้ที่เรามานะครับต้นไม้ได้รับฝนก็แตกยอดอ่อนมาหลายต้นหลายชนิดแทบจะทุกชนิดในป่านี้นะครับนอกจากต้นเต็งต้นลังนะครับก็มีไม้หลายชนิดที่อาศัยอยู่ในสภาพป่าเต็งลังหรือป่าเปิดนะครับอย่างพวกหญ้าต้นปงหรือพืชหัวนะครับที่มีหัวไว้ใต้ดินอันนี้ก็จะอยู่ในป่าแบบนี้ได้เพราะว่าป่าเต็งลังเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป่าเปิดนะครับป่าเปิดหมายความว่าแสงแดดสามารถส่องถึงพื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกหญ้าที่ต้องอาศัยแสงแดดหรือว่าไม้ล้มลุกที่ต้องอาศัยแสงแดดในการเจริญเติบโตนะครับก็สามารถเกิดได้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นป่าโป่งเนี่ยจึงสำคัญมากสำหรับสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชหรือสัตว์กีบนะอย่างพวกวัวแดงเก้งอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างยิ่งโดยเฉพาะกวางหรือลงละมั่งนะครับที่มีเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับซึ่งสัตว์พวกนี้สามารถอยู่ในป่านี้ได้เพราะว่าป่าโป่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีเถาวัลย์จะไม่ค่อยมีต้นไม้ที่รกชัดนะครับการสัญจรไปมาของสัตว์ที่มีเขาขนาดใหญ่จึงสามารถทำได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นป่าโป่งจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์กินพืชนะครับแล้วก็พอมีสัตว์กินพืชนะครับก็จะมีสัตว์ผู้ล่าตามมาด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์กินพืชคือแหล่งอาหารนะครับของสัตว์ผู้ล่านะครับเพราะฉะนั้นพอประกอบเข้ารวมกันนะครับมันก็คือป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับมีหญ้าที่เป็นอาหารมีพืชเป็นอาหารมีสัตว์กินพืชนะครับแล้วก็มีสัตว์ผู้ล่าที่คอยจำกัดจำนวนสัตว์กินพืชอีกทีนึงนะครับแบบนี้จะเรียกว่าระบบนิเวศนะครับซึ่งที่ห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับโอเคก่อนที่จะไปแถวนี้ก็ไม่มีอะไรละก็เมื่อเช้าก็มีรอยเดินดูก็มีรอยบัวแดงนะครับใหม่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วรอยย่ำก็เกิดขึ้นหลังจากฝนตกนะครับแต่ยังไม่มีสัตว์ผู้ล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปหอสงสัตว์กันโอเคครับก็เดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยครับผมขับมาได้สักพักหนึ่งครับเจอขวามือจะเป็นรังของเหยี่ยวต่างสีนะครับมองจากระยะไกลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเหยี่ยวต่างสีแล้วก็ถ่ายมาดูก็ซูมดูคิดว่าน่าจะเป็นเหยี่ยวต่างสีครับมีรังใหญ่มากเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูครับสวยงามมากโอ้รังใหญ่ใช้ได้ครับหันหน้ามาสิไม่หันด้วยโอ เคครับได้พอหอมปากหอมคอก็ประมาณนี้ครับผมโอเคก็ถือว่าได้ผู้ล่าอยู่ได้ผู้ล่าถือว่าได้ผู้ล่าในระดับหนึ่งแต่เป็นผู้ล่าในรูปแบบของสัตว์ปีกนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อให้เขามีพฤติกรรมเข้าไปนะโอเคไปกันครับขับผ่านมาบริเวณกม10 11 12แถวๆนี้ครับพอดีได้ยินเสียงก็เลยจอดรถฟังหน่อยเพราะว่าเสียงมันแปลกสำหรับผมนะครับเพราะว่าอึ่งอ่างแถวบ้านผมมันไม่ได้ร้องเสียงแบบนี้นะครับจริงๆมันน่าจะเป็นเสียงของสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกบพวกเขียดพวกอึ่งอ่างอะไรพวกนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ของเขานะครับแล้วก็เมื่อกี้เดินลงไปดูก็มีรอยสุนัขจิ้งจอกเยอะอยู่เหมือนกันเดินข้างทางปั๊มเป็นรอยน่าจะเมื่อเช้าครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกรอยมันก็เลยเห็นชัดแล้วก็มีอึ่งอ่างตัวหนึ่งโดนกัดหัวอยู่ข้างทางแต่ว่าแปลกใจว่าทำไมมันไม่โดนกินนะครับแต่ไม่ใช่รถเหยียบแน่นอนเพราะว่าถ้ารถเหยียบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยจะเป็นรอยกัดที่หัวอย่างชัดเจนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตกใจก็เลยทิ้งเหยื่อแล้วก็กลับเข้าป่าไปนะครับเสียงดังชัดเจนฟังชัดมากโอเคไปกันครับขับรถผ่านก็เห็นร่องรอยน้ำขังอยู่ครับซึ่งบรรยากาศมันเหมือนแถวบ้านมากหน้านี้ครับจะเป็นหน้าที่ชาวบ้านแถวบ้านผมก็จะจับอึ่งกันแต่ว่าที่นี่จับไม่ได้นะครับอย่างที่บอกเป็นเขตรักษาพันธุ์ให้เขาได้ให้ได้มีสายพันธุ์นี้อยู่บนโลกบ้างนะครับซึ่งบ้านผมนี่กินก็คือกินกันแบบชิบหายไว้วอดก็ได้แต่หวังว่ากินแล้วเหลือไว้ด้วยนะครับเหลือไว้ให้เขาได้ขยายพันธุ์นะครับให้สืบพันธุ์ต่อไปถ้าเราชอบกินเราก็จะได้กินหลายรอบนะครับไม่ใช่ว่ากินหมดฤดูกาลเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยก็เห็นร่องรอยครับเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อก็จะประมาณนี้แล้วก็บนผิวบ่อบนผิวน้ำเนี่ยก็จะมีไข่น่าจะเป็นไข่อึ่งเพราะว่าลักษณะอย่างเงี้ยผมจำได้ว่ามันคือไข่ของอึ่งแต่ว่าจะเป็นอึ่งชนิดไหนแถวบ้านผมจะมี2ชนิดก็คือถ้าบ้านผมเรียกอึ่งยางกับอึ่งเผาถ้าบ้านผมอึ่งเผากับอึ่งยาง2ชนิดอึ่งยางจะเป็นลายสีเหลืองขาดที่ลำตัวนะครับเป็นแถบเหลืองที่ลำตัวแต่ว่าอึ่งเผาเนี่ยภาคกลางเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วผมว่าภาคกลางไม่น่าจะมีนะครับมันจะเป็นตัวสีดำตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าไข่ของเราเป็นแพลอยบนน้ำนะครับรอแค่ว่าจะพัฒนาเป็นลูกออสตอนไหนแค่นั้นเองขับเข้ามาเรื่อยๆเกือบจะถึงที่ทำการแล้วมันจะมีป้ายบอกว่าเป็นด่านเสือดาวนะครับถัดไปก็จะเป็นด่านเสือโคร่งแต่สัตว์ที่ผมเจอคือจริงข้างนอกมันสว่างครับเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับคือละองละมั่งนะครับก็เป็นละองเพราะว่ามีเขาสองตัวไม่กลัวคนครับเพราะว่ามันเป็นละองเลี้ยงแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับสองตัวไม่ได้กลัวเกรงเสือดาวอะไรเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆครับแต่เสือดาวเจ้าของด่านไม่เจอก็เจอละองละมั่งแทนนะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาติเรากะเกณฑ์อะไรไม่ได้ครับเราบอกไม่ได้นับหมายไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงนะครับโอเคครับไปต่อครับก็เมื่อกี้เราติดฝนขับเข้ามาฝนตกหนักมากตกแรงเลยเดี๋ยวตอนแรกอาจจะอยู่ข้างบนหอทั้งวันจะมีเวลาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกมาจนเที่ยงบ่ายกำลังจะบ่ายแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวข้างบนเอาข้าวไปกินข้างบนหอด้วยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวริมทาน พอดีมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูฝนก่อนนะว่ามันจะตกแรงแล้วมันจะเคลื่อนตัวไปที่อื่นหรือเปล่าก็ตอนนี้ฝนหยุดละดีที่เจ้าหน้าที่เตือนก่อนครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปก็ใช้เวลาครึ่งวันก็น่าจะได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาซ้ำใหม่อีกทีนึงแต่ว่าส่วนมากสัตว์ที่โป่งช้างเผือกครับจะออกช่วงบ่ายแต่ว่าเราก็ที่อยากไปนั่งเพราะอยากไปลุ้นไปเผื่อมีดวงอะไรเงี้ยครับมีเวลาก็จะได้ใช้เยอะๆแต่ว่าตอนนี้ก็ครึ่งวันละเดี๋ยวไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับ